สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับผู้ที่5ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับทางด้านสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยยิมนะครับชนะน็อกทางด้านยอดหนุมาน2ราชสีห์ไปได้นะชนะน็อกในยกที่4นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูหลังเกมนะครับเสียงโจมเด้อเสียงตอบเหมือนนอนเพราะฉะนั้นหน่อยเดี๋ยวว่าออยเอามาเดี๋ยวมาดูทางด้านยอดหนุมานก่อนนะชักน้ำเย็นมาครบไปขอโทษนะครับโทษแข่งไม่มีอะไรเลยอ่ะการเป็นไงบ้างครับคุณหมอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหมอเป็นไงบ้างครับอาการดูเบื้องต้นแล้วมันไม่น่ากระดูกเป็นไรนะบุญถอดนมก่อนนะเดี๋ยวถอดข้างซ้ายก่อนแต่ถ้ายังเก็บดูแล้วเสลียดูไม่น่าจะได้ผลแต่ดูเบื้องต้นเลยไม่ได้อย่างนี้ยังไงนี่กันเซนหักดูสามใส่รวมเลยใส่รวมใส่กันนี่ก็ดับแล้วครับก็น่าจะเจ็บแขนนะครับเป็นไงบ้างเจ็บแขนแล้วโดนเลยมองน้องว่าวันนี้น้องชกเป็นไงบ้างครับก็ชกยังสมบูรณ์ยังสมบูรณ์ปกตินี่ชกที่ไหนครับอุบลนี่ชกในเมืองกรุงครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกเนาะมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงมาครับยังไม่เลยรวมยังไม่ร่างกายไม่ค่อยเท่าไหร่ร่างกายไม่เท่าไหร่ยังเป็นทรงมันนอกรูปมวยยังไม่มีสะดุดลาบเรียบดีนะน้ำแข็งเข้าไปคุณหมอก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นไรมากประสบการณ์น้อยถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเพิ่งชกเมืองกรุงครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ราคาก็เกือบพลิกมาแล้วนะครับชนะไปเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ทำหนักเยอะลดน้ำหนักเยอะเมื่อเช้าทำมาทีเดียวไม่ได้คุมครับอ๋อแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างแข็งแรงครับเตะอาวุธหนักครับแล้วไอ้หยีตอนช่วงยกสามใช่ไหมมันเขาเกือบได้แล้วนะซ้อมมาครับต่อยหมอครับอึดอัดไหมช่วงนั้นครับอึดอัดไหมช่วงนั้นอึดอัดยกสี่ครับไปยกสี่แล้วชนะน็อกแล้วรู้สึกไงครับน็อกก็เหนื่อยชนะน็อกแล้วรู้สึกไงครับดีใจวันนี้มีอาชีพไหมครับไม่มีครับต่อยฝากแฟนมวยช่วยติดตามแล้วหน่อยครับฝากติดตามผมนะครับไฟหน้าผมเดี๋ยวทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับไอ้เหี้ยดีเปียกเฮ้ยนาที